สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนและวันนี้ครับเราก็มาถึงครับกับหัวข้อความน่าเศร้าของโปเกมอนเริ่มต้นเจน4ครับเป็นอีกคลิปครับที่ผมรอทำมานานมากๆผมเก็บข้อมูลนี้ไว้ตั้งแต่2-3ปีที่แล้วอ่ะและอยากจะบอกความในใจว่าจริงๆคลิปนี้นะครับเป็นคลิปความอวยนะครับไม่ใช่ความน่าเศร้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องเศร้าแล้วและมันน่าเศร้ายังไงอ่ะอยากรู้เรื่องราวใช่ไหมล่ะว่าทำไมก่อนเล่าเนี่ยขอเกริ่นตามธรรมเนียมก่อนแล้วกันเนาะในเจน4ครับมีสตาร์เตอร์3ตัวซึ่งก็คือโดเรโทสโกคาซารุแล้วก็เอ็มเพลใช่ไหมเจ๋งๆทั้งนั้นเลยครับงั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าหัวข้อแรกครับที่เราจะพูดถึงก็คือตัวไหนป๊อปปูล่าที่สุดคนชอบเยอะที่สุดนะครับเราจะนับทุกร่างครับทั้งร่าง1ร่าง2ด้วยนะครับผมจะเอาข้อมูลครับจาก Pokemon of the Year ครับจากปี2020นะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด8เจนเท่านั้นเนื่องจากว่าในปีของ2022หรือ2023เนี่ยมันยังไม่มีโหวตนะครับแล้วก็ในปีของ2021เนี่ยมันค่อนข้างจะวัดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีการปั่นเพราะการโหวตเนี่ยมันคือการใช้แฮชแท็กของ Twitter นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้ก็เลยดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยใช้ของปี2020ครับมันดูสมเหตุสมผลที่สุดงั้นเรามาดูโปเกมอนเริ่มต้นเจน4กันเลยดีกว่าครับว่าร่างไหนได้กี่โหวตกันบ้างจากโหวตทั้งหมดครับมันจะปรากฏอยู่แค่30อันดับแรกครับมาเริ่มกันที่อันดับที่21ครับนายเติ้ลครับ 1,865 โหวตครับถือว่าไม่น้อยครับสำหรับตัวนี้ครับเพราะในอนิเมะเนี่ยก็มีบทบาทอยู่เหมือนกันครับอันดับที่12ครับโดเรโทสครับ26,32ครับมาถึงร่าง3นะครับร่าง2ไม่ต้องถามถึงนะครับว่าจะมาหรือเปล่าอันดับที่9ครับเอ็มเพล 21,773 ครับเพนกวินจักรพรรดิผู้นี้ครับติดท็อป10ครับถือว่าไม่แปลกใจเท่าไหร่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ผมชอบเหมือนกันครับสำหรับเพนกวินตัวนี้ต่อมาครับอันดับที่5ครับโกคาซารุครับ 33,267 โหวตครับลิงไฟสุดเท่ครับไม่ติดท็อปไฟก็แย่แล้วล่ะแน่นอนครับว่าตัวนี้ใครๆก็ต้องชอบครับมีบทบาทเท่ๆในอนิเมะของซาโตชิด้วยความเก่งกาจในเกมเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนี่คือหมดแล้วใช่ไหมเพราะร่าง3มันโผล่หมดเลยยังครับตัวสุดท้ายครับอันดับที่4ครับโคจามาครับ 34,680 โหวตครับเป็นโปเกมอนเริ่มต้นและเป็นร่างแรกที่คนชอบมากที่สุดครับถือว่าสุดยอดไปเลยครับสำหรับโคจามาครับครองใจสาวๆได้เยอะมากน่าจะเป็นเพราะว่าขึ้นมาได้เพราะความน่ารักแล้วก็มีการโปรโมทของโปเกมอนล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นอนิเมะหรือจะเป็นสินค้าต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับต่อมาครับเรามาดูกันที่5อันดับแรกดีกว่าครับของภูมิภาคชินโอแบบเต็มๆอันดับ5รู้อยู่แล้วเนอะนะครับก็คือโกคาซารุอันดับที่4โคจามะครับอันดับที่3ครับเรนโทล่าอันดับที่2ครับกาเบียครับและอันดับที่1ครับเป็นใครไปไม่ได้ครับลูคาริโอครับผมไม่คิดว่าเรนโทล่ามันจะติดอะแต่มันเป็นตัวละครที่เท่ตัวนึงอะผมยอมรับเลยโอเคก็หมดกันไปแล้วครับสำหรับการดูความป๊อปปูล่าของโปเกมอนเริ่มต้นเจน4นะครับต่อจากนี้ครับคือหัวข้ออันดับความเก่งกาจครับผมขอเริ่มด้วยโดเรโทสครับโปเกมอนพืชและดินหลายๆคนครับคงคิดว่าโดเรโทสเนี่ยก็คงจะดูด้อยที่สุดใน3ตัวนี้จะคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดนะในด้านของพลังเนี่ยจะมีดีแค่พลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันด้านกายภาพดูที่ความเร็วครับ56นี่คือความเร็วที่ช้าที่สุดครับในบรรดาโปเกมอนเริ่มต้นทุกเจนแล้วเป็นตัวที่เหมือนจะเหมาะกับการเล่นในทีมที่ช้านะแต่ว่าหน้าที่เล่นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยเอามาแลกหมัดสลัดชีพตามหน้าที่ของมันครับในหน้าที่ของมันเนี่ยในโหมดซิงเกิลครับก็คือการวางหินสเตลล็อกแล้วก็เซตอัพไปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือการตีลูกเดียวครับเอิร์ธเควควูดแฮมเมอร์ซึ่งเป็นท่าที่สเต็ปที่ดีที่สุดแล้วของโดเรโทสหลักๆครับไอเทมที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นไอเทมเอาตัวรอดครับอย่างโฟกัสแซชครับไม่น่าเชื่อนะมันจะติดอ่ะและถูกเลือกมาครับเพื่อจัดการกับเกโทกะแล้วก็เมกาคูชิหลักๆเลยครับในส่วนของดับเบิลครับเพียงแค่เปลี่ยนจากสเตลล็อกครับที่ติดไว้เนี่ยเป็นไวกาครับทำให้มีหน้าที่สามารถซับทีมได้แต่หลักๆเนี่ยก็ยังหวดลูกเดียวอยู่ดีไอเทมที่ถือมาเนี่ยก็จะมี4มูฟธาตุพืช4มูฟธาตุดินเบอร์รี่กันไฟก็ประมาณนี้ครับสำหรับโดเรโทสแม่ดูอย่างนี้แล้วก็ดูเหมือนจะเล่นง่ายนะหน้าที่ดูไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่เอาล่ะมาดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับตัวต่อไปครับโกคาซารุครับโปเกมอนธาตุไฟและต่อสู้แค่เห็นสเตตเจ้าตัวนี้ครับรู้เลยครับว่าเจ้านี่เข้าใจง่ายแน่นอนครับมีทั้งพลังโจมตีและความเร็วที่เด็ดมากมองได้เลยว่าหากไปเทียบกับบาชาโมครับสตาร์เตอร์ธาตุไฟเจน3เนี่ยก็จะด้อยไปกว่าในด้านของพลังโจมตีแล้วก็ความสามารถหรืออะบิลิตี้นะครับเหนือกว่ากันตรงที่ความเร็วนี่แหละนะครับโกคาซุจะเหนือกว่า
แม้พลังโจมตีของโกคาสรุครับจะด้อยกว่าบาชาโม่หน่อยนึงครับแต่มีความสามารถที่สามารถทดแทนได้ครับนั่นก็คือไอออนฟิสครับที่ทำให้ท่าประเภทหมัดเนี่ยแรงขึ้นแต่มาดูที่บาชาโม่ครับบาชาโม่เนี่ยดันได้สปีดบูสต์ครับที่เพิ่มความเร็วทุกๆเทิร์นครับ1ระดับทำให้ความสามารถอะบิลิตี้นี้ครับทำให้มันติดเมตาไปเลยครับสำหรับบาชาโม่ถ้าเกิดเราดูจากโปเกมอนสตาร์เตอร์ธาตุไฟและต่อสู้ครับไอตัวนั้นไม่เกี่ยวครับเอาแค่2ตัวพอคือบาชาโม่เนี่ยมันลูกรักกว่าแน่นอนนะครับทางโจมตีของโกคาสรุครับก็ได้ไปทุกรูปแบบครับทั้งกายภาพแล้วก็สเปเชียลเหมือนกับบาชาโม่เดะเลยครับเล่นเหมือนกันเลยแต่พอเล่นจริงๆเนี่ยไอความสามารถฮิตบิลิตี้ครับไอออนฟิตเนี่ยมันไม่ได้ใช้อยู่ดีครับเพราะว่ามันไม่นิยมขนาดนั้นในการเล่นแบบซิงเกิลครับถูกนำมาเล่นแบบสายผสมทั้ง2สายเลยโดยท่าหลักๆเนี่ยก็จะมีสเตลล็อกโพสต์คอมแบทแล้วก็ล็อกทูมครับล็อกทูมเอามาทำอะไรครับล็อกทูมเนี่ยเอาไว้ปราบตัวเก่งๆท่าไฟเลยครับอย่างเมกาลิสตอนไวท่าโจมตีไฟครับก็จะมีพวกโอเวอร์ฮีทเพื่อรับมือกับเมกาเมตากอสเทคคาคุยะหรือจะมีวิววิฟติดไว้ด้วยครับเพื่อปั่นป่วนแก้สถานการณ์ได้เพื่อป่วนพวกสายกายภาพเก่งๆอย่างไรโดลอสซึ่งสามารถมีท่าเสริมได้อีกครับอย่างคิดเล่นโพไอครับในการเล่นแบบดับเบิลครับท่าที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือเฟกเอาท์ 100% เลยครับแล้วก็มีโคสคอมแบทคือโคสคอมแบทเนี่ยเป็นท่าโจมตีท่าต่อสู้ครับถ้าเกิดผมบอกว่าโกคาสรุเป็นบอลไฟต่อสู้แล้วก็มันไม่ใช่ครับมันเป็นท่าต่อสู้ซะมากกว่าครับเพราะว่าบอลท่าไฟเก่งๆเนี่ยมันมีเยอะมากดังนั้นโคสคอมแบทของโกคาสรุจะขายดีเป็นพิเศษครับส่วนในท่าโจมตีท่าไฟครับก็จะมีโอเวอร์ฮีทไฟพันแล้วก็มีท่าที่ช่วยในหลายๆจังหวะครับเพื่อการเปลี่ยนตัวก็คือยูเทิร์นครับดังนั้นโกคาสรุครับจะรับมือกับกาโอกาเอ็นคาริซูรุกิแล้วก็บาคิดะได้ดีเหมือนกันครับไอเทมที่ติดมาทั้งซิงเกิลและดับเบิลเนี่ยก็เป็นโฟกัสแซสครับที่ขาดไม่ได้เลยหากได้เจอในฟอร์แมตที่มีเทพในตำนานครับอย่าง VGC แล้วก็ท่าทอนครับเป็นท่าที่ขายดีสุดๆครับของโกคาสรุเพื่อรับมือกับท่าบัฟอย่างจิโอเมนซี่ของซูเนอัสครับนอกจากจะมารับมือแล้วก็สามารถดักทางพวกกาโอกาเอ็นหรือนัทเทยได้อีกฟังแล้วเนี่ยดูดีใช่ไหมล่ะสำหรับโกคาสรุนะครับงั้นเรามาดูกันต่อครับที่ตัวนี้ครับ Impale ครับโปเกมอนธาตุน้ำและเหล็กเป็นโปเกมอนเริ่มต้นเพียงตัวเดียวครับที่มีธาตุเหล็กและเป็นโปเกมอนที่มีธาตุไม่ซ้ำกับตัวอื่นเลยครับน้ำกับเหล็กเนี่ยในด้านของสแตทครับชัดเจนครับว่าต้องไปด้านของสเปเชียลแต่ Hidden Ability ของมันครับกลับไปเล่นด้านกายภาพได้เหมือนกันครับแต่บอกเลยครับว่าใช้ได้ทั้ง2แน่นอนในฟอร์แมตของซิงเกิลครับบอกเลยครับว่าเป็นสายสเปเชียลที่มีท่าโจมตีไอ้บีมแฟตแคนนอนและเซิร์ฟหรือท่าน้ำต่างๆแล้วแต่ครับตามนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยท่าโจมตีมันไม่เท่าไหร่ครับแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นในโหมดซิงเกิลเนี่ยที่ต้องมีก็คือสเตลล็อกแล้วก็ยอดครับที่ใช้กันได้บ่อยมากบางครั้งเนี่ยจะใส่ท่ารอควบคู่ไปก็ยังได้ครับและตัวของ Impale ครับสามารถแอนตี้ตัววังหินได้ดีครับเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยมีธาตุน้ำเพราะไอ้ตัววังหินเนี่ยมันจะเป็นโปเกมอนธาตุไฟดินแล้วก็หินครับไอเทมที่ถืออยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นซีมูฟธาตุน้ำแล้วมีเลฟโอเวอร์ครับโปเกมอนที่ Impale รับมือได้ดีครับก็จะมีเกโคกะคาร์บอดอนเมกาโบนด้ามิมิคคิวเรโดลอสทาฟูเทเทฟูแล้วก็ฮิตานครับแม่เยอะเหมือนกันเนี่ยในฟอร์แมตของดับเบิลครับจะเปลี่ยนสายทันทีครับทำให้สายกายภาพครับเป็นสิ่งที่ทำให้ Impale ครับเด่นขึ้นสุดๆเพราะว่ามันได้ใช้แน่นอนครับในโหมดดับเบิลเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตเยอะมากๆหรือจะมีพวกท่าดีบัฟหมู่อะไรอย่างนี้มีการใช้ถึง 95% เลยก็ว่าได้ทำให้มีท่าโจมตีกายภาพครับอย่าง Aqua Jet Liquidation Knock Off แล้วก็ Steel Wing ครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีใส่ท่า Ice Beam มาด้วยเพื่อช่วยซับทีมหรือว่าตีพวกโปเกมอนที่แพ้น้ำแข็งไอเทมที่ติดอยู่ครับก็จะเป็นเหมือนเดิมครับซีมูฟธาตุน้ำมีเบอร์รี่เพิ่มเลือดครับแล้วก็มีแอสเซลเวครับเพื่อเพิ่มความหนาของตัวเองอีกโปเกมอนครับที่รับมือได้ดีครับก็จะมีกาโอกาเอ็นแลนโดรอสอุซุรอยเมกาเซอร์ไนท์เคสซิเลียกิลการ์ดตระกูลทาปูหมดเลยครับโยเวนบูรูในฟอร์แมตของ VGC 2019ครับที่มีเทพในตำนานเนี่ยก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนดับเบิลเลยแต่ที่เพิ่มมาก็คือจะมีการใส่เทพอย่างเซฟตี้ก็อกเกิลเอาไว้ครับเพราะว่าเอาไว้กันผงอย่างเรพาวเดอร์สลีปพาวเดอร์หรือจะเป็นสปอร์ครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอกับเฮดนี่ครับเพราะมันจะยืนคู่กับอะไรสักอย่างเพื่อมาซัพพอร์ตนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นหัวจริงๆเนี่ยตัวของ Impale ครับสามารถติดซีมูฟเหล็กเพื่อหัวทีเดียวยังได้ครับโปเกมอนครับในฟอร์แมตนี้เนี่ยที่ Impale รับมือได้ดีก็จะมีโซเนอัสเมกาลิโพซ่าแล้วก็โมโรบาเรลูครับและนี่ครับคือความสามารถการใช้งานทั้ง3สตาร์เตอร์ชินโอครับเป็นยังไงกันบ้างครับเราชั่งน้ำหนักดูครับว่าตัวไหนเนี่ยจะถูกใช้งานบ่อยตัวไหนเก่งจริงๆงั้นเรามาดูที่อันดับกันเลยดีกว่าครับมาฮะดูในโทสครับทำผลงานไว้เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งตัวประกอบแล้วกันครับเกือบจะไม่ได้งานแล้วแต่ในส่วนของโกคาสรุเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่ากับ Impale ครับ
เนื่องจากโปเกมอนไฟเก่งๆเนี่ยในฟอร์แมตของซิงเกิลเนี่ยมันมีเก่งเยอะมากๆสำหรับเอ็มเพลแล้วเนี่ยมีข้อดีครับในเรื่องของท่าครับที่เป็นน้ำแล้วก็เหล็กและมูฟที่ติดมาทั้งหมดครับของในโหมดซิงเกิลเนี่ยก็เหมาะมากๆด้วยมาดูกันต่อครับที่โหมดดับเบิลครับโดยไอโทสครับก็ยังอยู่ในตำแหน่งของตัวประกอบนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้บูลลี่ครับแต่เป็นเรื่องจริงในช่วงของต้นซีซั่นเนี่ยโกคาซารุครับจะถูกใจแฟนๆมากๆครับได้งานเยอะแต่พอท้ายซีซั่นเนี่ยเหมือนจะเริ่มรู้ว่าใครควรอยู่ใครควรไปนะครับแล้วก็มีการแย่งงานเรื่อยๆครับสำหรับโปเกมอนท้าฟายครับยิ่งมีเจ้าพ่อวงการดับเบิลมาอีกคุมอยู่ครับโอ้โหมันคุมอันดับหนึ่งมาตลอดครับทำให้โซนท้าฟายเนี่ยโดนกลบไปเยอะไม่น้อยครับยังดีครับที่มีตำแหน่งท่าต่อสู้หลงเหลืออยู่อย่างที่ผมบอกครับว่าโกคาซารุเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ใช้ท่าต่อสู้เป็นหลักครับโคสคอมแบทเนี่ยหากินเลยและใช้ท่าต่อสู้เนี่ยยิ่งกว่าท่าไฟด้วยซ้ำสำหรับเอ็มเพลครับก็เรียกได้ว่าเอามาต่อต้านเจ้าไอ้หัวโจกท่าไฟตัวนั้นแหละครับที่มันมาแย่งงานโกคาซารุนั่นแหละและรับมือกับหลายๆตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับไม่ใช่แค่นั้นนะโปเกมอนน้ำเนี่ยที่ตีกายภาพเนี่ยมีค่อนข้างน้อยกว่าการตีแบบสเปเชียลด้วยซ้ำยิ่งทำให้ได้งานเข้าไปอีกอ่ะคิดว่าไงอ่ะเลยมีอันดับที่ดีกว่าโกคาซารุนั่นแหละครับและสุดท้ายครับในหมวดของ VGC 2019ครับที่มีเทพในตำนานมาแล่นด้วยนะครับมาดูกันที่โดเดโทสนะครับช่วงซีซั่นที่15ครับเหมือนเอามาลองยาลองของไงก็ไม่รู้ครับสักพักหนึ่งครับไม่ไหวครับตกงานไปครับ2ซีซั่นสุดท้ายจนจบเจนโกคาซารุครับแล้วก็ MPL ครับยังมีที่ยืนอยู่ในสนามอยู่บ้างแม้ฟอร์แมตนี้ครับเต็มไปด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนครับประโยชน์ของทั้ง2ตัวนี้ครับก็สามารถทำเกมได้อยู่บ้างทำให้อันดับของโกคาซารุจบลงที่97และ MPL ครับอยู่ที่108ถ้าจะให้จัดอันดับความเก่งกาจแล้วก็ต้องยกให้ท่านจักรพรรดิครับที่ทำผลงานได้ดีครับในด้านของซิงเกิลดับเบิลแล้วก็สามารถสูสีกับโกคาซารุครับในฟอร์แมตของ VGC 2019ครับพูดตรงๆครับว่าถ้าเกิดเรามองจากด้านนอกแล้วเนี่ยโกคาซารุครับอยู่เหนือกว่าใช่ไหมล่ะจริงๆมันใช่ครับแต่แค่โกคาซารุครับไม่ได้เป็นโปเกมอนไฟตัวต้นๆครับที่ถูกเลือกเฉยๆนั่นแหละมันก็เลยอยู่ประมาณนั้นเดี๋ยวครับพี่พูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้ายังไงครับสำหรับเจน4โอเคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือความอวยอย่างที่ผมบอกครับแต่ความน่าเศร้ามันอยู่ต่อจากนี้ครับผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังครับหัวข้อสุดท้ายครับภาคใหม่หลายปีที่ผ่านมาครับทำให้ผมเนี่ยกำหมัดสุดๆครับกับเจ้านี่และนี่ข้อมูลที่เราได้มาครับของ2ภาคนี้เนี่ยมันแทบไม่ได้กระดิกเลยครับและรู้สาเหตุใช่ไหมครับว่าทำไมใช่ครับมันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของตัวโปเกมอนเริ่มต้นเจน4นะครับไม่มีร่างใหม่ไม่มีฟอร์มเท่ๆรวมไปถึงร่างพัฒนาที่เป็นอีกสายด้วยซ้ำครับอย่างเจ้าภาพปริณามอนชินนิ่งเพิร์ลเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนเสริมอะไรเลยครับคงความเป็นออริจินอลเด๊ะๆแค่เปลี่ยนกราฟิกเนื้อหาส่วนเสริมอะไรเหรอครับไม่มีครับเหมือนเดิมแต่ความหวังของผมนะครับมันอยู่ที่ภาคนี้ครับคือเจ้านี่มันคือภาคที่มีการวิวัฒนาการมากที่สุดในทั้งภาพเกมเพย์โปเกมอนที่เพิ่มขึ้นมีฟอร์มใหม่ของเทพในตำนานหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่ภาคนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยนะเจ๋งกว่าเจ้านั่นตั้งเยอะเออใช่มันเจ๋งโคตรเจ๋งมากๆเลยแหละสนุกมากๆด้วยแต่ในแง่ของพัฒนาการของโปเกมอนเริ่มต้นเจน4เนี่ยมันไม่มีเลยมันไปเพิ่มกับโปเกมอนเริ่มต้นของฮิซุยแทนและดูตัวพวกนี้นะผลพลอยได้ชัดๆแต่ให้อภัยครับมีโมคุโร่และจูนิเปอร์อยู่สิ่งที่อยากจะสื่อก็คือโปเกมอนเจน4ได้รับโอกาสถึง2ครั้งได้ลงภาคหลัก2ภาคครับในช่วงเวลาใกล้ๆกันเพียงแค่ไม่กี่เดือนลองคิดตามผมนะการที่โปเกมอนเริ่มต้นของชินโอหรือเจน4เนี่ยจะได้รับโอกาสอีกครั้งนึงอาจจะต้องรอวนอีกหลายปีหรือหลายสิบปีมันนานมากๆไม่รู้ว่าตอนนั้นจะออกถึงเจนไหนแล้วอะถ้าเกิดแบบโชคดีสุดๆนะก็ได้ตอนที่แบบว่าตัวพวกนี้ไปอยู่กับภูมิภาคอื่นก็อันนี้คือเรื่องดีแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีไงและไม่ใช่เพียงแค่นั้นในภาคซอสชิลเจน8แล้วก็สกาเล็ตเวลเลตเจน9ครับโปเกมอนทั้ง3ตัวนี้ครับยังไม่สามารถเอามาใช้งานได้เลยครับก็นั่นแหละฮะนั่นคือความน่าเศร้าของโปเกมอนเริ่มต้นเจน4ครับในตอนนี้ครับผมเหลือทำแค่เจน7เนอะแล้วก็ของใหม่เจน9แต่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังว่าผมจะออกเร็วๆนี้นะยังไม่ทำตอนนี้มาหวังลุ้นเจ้านี่กันดีกว่าครับเจน5ครับที่มันจะถึงคิวมาแล้วครับจะมีรีเมครีมาสเตอร์รีจักรวาลหรือจะมารีทำซ้ำหรือเป็นแบบที่บีด
ก็ไม่รู้ครับอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันออกมาดีๆก็แล้วกันเอาละครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆอยู่ฝั่งไหนกันครับอยากรู้ครับอยู่ฝั่งโดเดโทสโกคาซารุหรือว่าเอ็มเพลครับไปกดไลค์ใต้คอมเมนต์กันได้เลยหากเพื่อนๆอยากกดสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้นะครับบอกเลยครับว่าใครที่สนใจ Pokédex Animation ก็สามารถไปโหวตกันได้ครับในกลุ่มของสมาชิกออกทุกอาทิตย์ติดตามกันได้ครับช่วงเสาร์และอาทิตย์ครับถ้าเกิดไม่ติดอะไรนะเอาละครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปวันอาทิตย์ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ